ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tri City ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1รุ่นที่3ค่ะเฮียวีฮาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับผมสวัสดีอาจารย์แชมป์ธีรพลครับแล้วก็สวัสดีน้องวิวพงษ์ชนกด้วยนะครับครับผมโอ้โหวันนี้แต่งตัวเห็นนะอะไรเนี่ยเหมือนในนี่เลยอ่ะผมจะพิทักษ์ป่าไม้เดียวกันใช่ครับผมไม่ใช่พูดเล่นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับป่าไม้ของไทยเราผมมีเรื่องที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะอันนี้สงสัยเลยนะครับเปล่าดูป้ายอาร์มไงเขาเรียกอาร์มไงตอนนั้นผมไปฝึกวิทยายุทธกับอินเดียแดงมาได้ผมโลโก้เดียวนี่วันนี้ผมมีอะไรมาฝากเป็นเป็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนที่ไปถึงเรื่องราวความฮาคือค่ะหลายท่านเนี่ยที่ทำงานแล้วเวลาที่รับเงินเนี่ยต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยวันนี้นะครับนี่ฮะทำไมฮะคุณใช้เขาดูอะไรให้ดูสำเนาบัตรของผมเพราะมันใหญ่มากวันนี้ผมเอามาให้อาจารย์ไงผมต้องรับเงินจากอาจารย์แต่ไม่มีข้างหลังนั้นถูกเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรฮะความลับของแบบประชาชนครับผู้ชมครับว่าด้านหลังเนี่ยจะสังเกตว่ามีตัวเลขมันจะมีเลขมีแถบบาร์โค้ดนู่นนั่นนี่อันนั้นเนี่ยคือเป็นรหัสประจำตัวแล้วก็เป็นรหัสความลับซึ่งเราไม่ควรที่จะต้องซีล็อกไปให้เขาค่ะเพราะมันอันตรายเขาจะเอาตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยไปสืบเรื่องราวต่างๆที่มันลึกๆได้สำหรับตัวบุคคลอย่างเราครับนี่อย่างพี่เป็นบุคคลอันตรายไงใช่ไปค้นเจออะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวดึงฝังหน้าครับอันนี้เนี่ยเรียกสำเนาไม่ได้ครับเพราะว่ามันใหญ่ถ้าเกิดที่คุณเนี่ยซีล็อกกับธรรมดาจะเรียกสำเนาอันนี้เรียกอะไรรู้ไหมอะไรสำเนาถ้าอันเล็กๆเรียกอะไรสำเนาถ้าอันนี้สำเนาเออฉะนั้นเวลามาก็คือไม่ต้องทำข้างหลังแล้วนะถูกต้องโอเคเก็บไว้นะโอเคแล้วเงินให้เขาด้วยนะโอเคทิ้งสำเนาของผมไม่มีค่าเลยวันนี้มีอะไรวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปครับผมแต่งตัวมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมีคลิปเจ๋งๆมาฝากอาจารย์แน่นอนแต่ของอาจารย์กับวิวอ่ะจะสู้ผมได้หรือเปล่าเอาของวิวก่อนเลยปะผมเป็นผู้หญิงก็ตลอดทุกสัปดาห์ครับผมก็ต้องเสียสละก่อนสิก่อนลองดูวันนี้นะคะสำเนามันมีเรื่องของรูบิทใครเคยเล่นมั่งอะไรนะลูกบิดรูบิดรูบิดรู้ไหมรู้จักไหมรูบิดเนี่ยคือมันกลมๆอย่างเงี้ยแล้วปึ๊บปั๊บเงี้ยไม่ใช่เป็นยังไงรูบิดเป็นสี่เหลี่ยมที่เหมือนกับบริหารสมองใช่เหมาะกับพี่เลยเพราะว่าเขาเป็นยาอ่อนนะใช่ไปดูคลิปกันท่านผู้ชมครับว่าไอ้รูบิดเลยของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กจีนนะคะเฮ้ยสวยมากอะกรรมการใช่ไหมกรรมการสวยมากครับผมคือโดยปกติคนทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเล่นรูบิกเนี่ยใช้มือพี่โจแล้วเด็กคนนี้ทำไมอ่ะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาดูไปเรื่อยๆเขาใช้หัวเข่าเล่นหรือไงก็นี่ก็มือปกติถูกวิวเขาใช้สมองอะพี่โจเขาไม่ได้เหมือนพี่อะเขาใช้สมองเล่นสวยชอบน่ารักเซ็กซี่คือเร็วมากจับเวลาด้วยหลังจากนั้นใช้เท้าใช่ใช้เท้ากรรมการว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ว่าเล็บขบไม่ใช่ค่ะเขาอึ้งอยู่คือเขาใส่ทั้งมือและเท้าในเวลาเดียวกันเล่นคือแยกประสาทใช่เก่งมากครับผมดูแล้วคนก็จับเวลาอยู่ด้วยนะคะตอนนั้นที่เล่นโอ้โหนี่มือเดียวนะเก่งมากเราสองมือยังใช้เวลาประมาณหลายนาทีเลยโอ้โหนี่คนธรรมดาบางคนทำทั้งวันยังไม่ได้นะใช่เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับค่ะเขาก็ทำไม่ได้แหละเราจะเสียเวลาดูทำไมว้าทำได้สิพี่โจเอามาแล้วเก่งนะแต่อันนี้เนี่ยต้องเตือนน้องๆทางบ้านนะเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยไปทำเล่นอย่างนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่นิ้วเท้าล็อกนะครับผมนิ้วเท้าล็อกและเล็บขบได้อันนี้ต้องบอกความสามารถพิเศษจริงๆนะฮะหงิกเลยนะฮะพ่อแม่แกะกันไม่ออกเลยนะครับคุณผู้ชมในใกล้จะทำเป็นเล่นโอ้โหเก่งไหมผมเลยอยากจะรีเพลย์ภาพกับให้อาจารย์ดูทำไมคะเพราะเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งหมด28นิ้วช็อกช็อกก็อําเล่นไม่มีอะไรหรอกเอาปมมือเรียกแกงรูบิกถูกเป่าหรอพอแป๊กแล้วก็ย เด็กๆผมก็เล่นตอน5ขวบแม่ซื้อให้เล่น4 5ลูกอันนี้ต้องบอกว่าเก่งมากสมองไม่เต็มตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อตอนนี้โอเคแล้วไงพอแล้วไปที่คลิปต่อไปจะเอาของผมมือของอาจารย์ก่อนของผมก่อนได้เอาของผมก่อนของพี่ชัยมนดีทำไมอ่ะของพี่ชัยมันไม่มีอะไรมันไม่น่าดูจริงๆวันนี้ไม่ต้องดูของพี่ชัยก็ได้คือเก็บไปเลยออกจากเฟรมไปเลยแม่ลูกก็มีอะไรมีอะไรวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปดูฝีมือการถ่ายทําของเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเขาเนี่ยเอารถบังคับมาอาจารย์แล้วทําเนี่ยนะฮะเหมือนกับ Fast the Furious เลย Fast and Furious มีแบบไล่ล่ากันแต่เป็นรถบังคับโอเค
อยากรู้ไหมจัดมาจัดมาว้าลืมเอามาวันนี้นี่ฮะเป็นรถบังคับนะคะนี่ที่เห็นเนี่ยคือฉากที่เป็นกล่องเป็นกระดาษที่เขาทำเนี่ยนะฮะแล้วพวกรถที่เห็นเนี่ยคือรถบังคับและนี่เป็นฝีมือเด็กไทยครับอาจารย์นี่คือรถบังคับเหรอรถบังคับดิครับนี่ฮะดูครับมีรถถังด้วยรถถังนี่ก็รถบังคับเฮลิคอปเตอร์คือพวกนั้นก็เอาแสงสีเสียงมาใส่นะฮะค่ะแล้วก็เป็นตึกเป็นบ้านนี่คือทำมาจากกระดาษเนี่ยฮะเก่งจังคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยที่เขาเล่นรถบังคับกันจริงๆเนี่ยก็คือว่าเล่นกันในสนามแต่นี่ครับมีทั้งฉากทั้งความอลังการอันนี้คือจากรถบังคับและเป็นฝีมือของเด็กไทยนะถูกต้องอันนี้ต้องปรบมือปรบมือใช่ได้สามารถใช่ได้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 เดี๋ยวพอรายการเลิกปุ๊บเนี่ยผมจะไปซื้อรถบังคับเลยทำอะไรดีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูวีคหน้าผมบังคับให้อาจารย์ดูเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปมาเลยจะได้ภูมิใจในตัวน้องมาดูของพี่แชมป์บ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรมาของผมนี่ก็สุดยอดเหมือนกันทำไมฮะระเบียบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อกี้เราเห็นความสามารถของเด็กไทยไปแล้วแต่ของผมจะมีเรื่องที่สุดทึ่งปัญหาโลกแตกก็คือเขาบอกว่าต้องปั่นจักรยานไปทำงานแล้วหลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยครับจักรยานหายใช่เวลาจอดอยู่ไอ้พวกลักขโมยถึงแม้ว่าจะล็อกกระเสาแต่พี่แม่งยกทั้งเสาเลยอ๋อเนอะจักรยานโอ้โหล็อกดิครับผมโง่ครับไม่ใช่เขาโซ่ล็อกกับจักรยานแล้วเสร็จแล้วถ้าโจรจะขโมยคือว่าขนไปทั้งเสาทั้งจักรยานเลยไงใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยล็อกเสร็จปุ๊บก็เสียบลูกแจทิ้งไว้คือบ้าเรียกโง่ซ้ำซ้อนฮะแต่อันนี้คุณผู้ชมให้ดูอันนี้ดีกว่าครับทุกปัญหาแก้ได้หมดด้วยเทคโนโลยีและความคิดสุดสร้างสรรค์เดี๋ยวแชมป์จัดไปนี่มาแล้วนี่เน่ดูวิธีเก็บจักรยานก็เอาจักรยานลงลิฟต์แล้วมันทำไมโอ้ยดูข้างในก่อนเฮ้ยเก็บได้หลายคันนะเนี่ยดูจากนี่อะไรเนี่ยนี่โรงงานทำปลากระป๋องเหรอไม่ใช่นี่ระบบไงคือจะทำอะไรระบบที่ดีเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างแล้วดูฮะวิธีที่จะไม่ให้สับสนว่าของใครของใครก็คือจะมีบัตรพอคุณเอาบัตรมาติดบาร์โค้ดมันก็จะมานี่ครับผมเมื่อคืนนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วดูนะฮะใช้พื้นที่ไม่เยอะเพราะมันสูงไงก็คล้ายๆกับที่จอดรถที่เราเห็นในปัจจุบันเหมือนกับเป็นโพรงเป็นอุโมงค์ลงไปแล้วดูอันนี้จักรยานไม่มีความเสียหายแน่นอนด้วยครับผมคือบอกจริงอาจารย์ดีเลิศทุกอย่างเพอร์เฟคประเสริฐสีแต่ถ้าไฟดับฮะถ้าไฟดับอ่ะมีไฟสำรองถ้าไฟดับอ่ะคุณผู้ชมไปยืนรอกันหน้าลิฟต์ล็อกของร้องไห้กับบ้านกับช่องไม่ได้มีไฟสำรองมันเหมือนตรงมีตึกก็มีไฟสำรองจะคิดได้ไงเนี่ยรู้จักไหมโอเคโอเคใครแต่คุณก็มีสาวสำรองครับผมไปดูคลิปต่อไปคุณผู้ชมครับผมเสียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแตกสุนัขครับค่ะคุณด่าผมเหรอสุนัขหน้าถือแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขครับโอเคสุนัขตัวนี้เนี่ยมีจินตนาการที่สูงส่งแล้วเป็นสุนัขปี2015เป็นสุนัขที่เล่นโซเชียลมีเดียเฮ้ยจริงเหรออยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูครับดูครับเห็นไหมฮะน้องหมาตัวนี้เปิด YouTube ดูครับแล้วหาเรื่องกับน้องหมาใน YouTube ครับผมโอ้โหกัดด้วยนี่จอพังไว้เนี่ยนี่คือสุนัขพันปักครับผมนี่ฮะสั้นๆง่ายๆสั้นสันมากพี่โจสุดไหมสุดยอดครับเห็นไหมคือสุนัขเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาครับเขาเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียเป็นครับเปิด YouTube เซิร์ชดูลูกหมาคือเป็นสุนัขที่แบบอยากมีลูกอ่ะแต่มีลูกไม่ได้ครับก็เลยเซิร์ชใน YouTube ไปเปิดดูเซิร์ชคําว่าลูกหมาก็เลยเห็นลูกหมานั่นน่ะ2ตัวในจอสร้างสรรค์มากแล้วก็เหยียดจอแผลบๆอยากมีลูกนั่นคือเฮียวีฮากับโจโจ้จูดุยนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมตื่นเต้นจริงๆครับว่าเขาจะมีอะไรมาประลองกับผมแล้วก็วิวในช่วงเฮียวีฮาแล้วก็เหือยังวันนี้ thank you มากๆขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับบันเทิงค่ะพี่แชมป์พี่นุ่นจะเอาเรื่องคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยมาฝากกันเฮ้ยชอบมากชอบอะไรคอนเสิร์ตดิครับผมร้องเลยเอาเลยผมชอบคอนเสิร์ตแต่ผมไม่ชอบร้องโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันนะครับว่าคอนเสิร์ตที่จะมาเปิดที่ประเทศไทยเจ๋งๆทั้งนั้นมีใครบ้างช่วงหน้าจัดไป13ปีแล้วนะคะพี่แชมป์กับบอดี้สแลมโอ้นี่วงโปรดผมเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนคอนเสิร์ตนั่นแหละก็เลยทำให้คือเฟลดาวแบบหกล้ม